เดือนนี้ผลผลิตทุเรียนจังหวัดจันทบุรีออกมาเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าที่นี่นอกจากจะมีทุเรียนรสชาติดีแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่เรียกเสียงฮือฮาได้มากทีเดียวก็คือทุเรียนไร้หนามทุเรียนไร้หนามหน้าตาเป็นยังไงใครไม่เคยเห็นดูภาพนี้เลยครับนี่ครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่บนต้นนี่คือทุเรียนนะครับไม่ใช่มะพร้าวไม่ใช่ผลไม้อย่างอื่นนะครับนี่คือทุเรียนหมอนทองไร้หนามที่กำลังจะถึงกำหนดวันตัดอีก10วันข้างหน้าด้านเจ้าของสวนทุเรียนบอกว่าทำทุเรียนไร้หนามมา2ปีแล้วปีนี้ก็ได้รับผลตอบรับอย่างดีมีทั้งลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติแต่ยอมรับว่าแม้ความต้องการจะสูงแต่การส่งออกก็ยังมีไม่มากนะครับเนื่องจากขั้นตอนการทำทุเรียนไร้หนามมันค่อนข้างละเอียดโดยผลผลิตปีนี้มีเพียง300กิโลกรัมเท่านั้นส่วนภาพรวมการซื้อของฝากในช่วงฤดูผลไม้วันหยุดยาวแม่ค้าย่านตลาดผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีบอกว่าคึกคักกว่าวันธรรมดาครับแต่ลูกค้าหลายคนก็บ่นเรื่องของราคาแพงครับ